วีเนียเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อ5ปีก่อนเคยทำมาครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ไม่เป็นชุดแรกอ่ะเหมือนเรายังดูแลวีเนียที่เราใช้อยู่อ่ะไม่ค่อยดีด้วยเวลาด้วยแล้วก็การใช้งานด้วยเนี่ยมันก็มีการแตกบินเฮ้ยหรือว่ามันต้องลองกี่สักชุดหนึ่งซึ่งคิดว่าพอเวลามันผ่านมาเนี่ยคุณหมออาจจะเฟี้ยวขึ้นคล่องแคล่วขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในวีเนียชุดที่2ของผมคือที่โรงพยาบาลเวชธานีดูแลสุขภาพผมมาหลายแขนงแล้วเหมือนกันคราวนี้ก็เอ้าถ้ามันเป็นแมตช์สำคัญของเราเราก็ต้องคิดถึงที่ที่เราสบายใจพออยากทำวีเนียเนี่ยก็เลยคิดถึงแผนกทันตกรรมที่นี่ก่อนก็เลยลองดุมๆเข้ามาที่เวชธานีเดิมฟันคุณว่านะคะมีการทำคอมโพสิตวีเนียหรือเราเรียกว่าแปะฟันตามภาษาทั่วๆไปก็เลยทำให้การทำความสะอาดฟันค่อนข้างที่จะยากใช้แหมขัดฟันยากไม่ดีกับเหงือกนะคะแต่ว่าตัววีเนียเนี่ยมีความบางมากๆผิวค่อนข้างเรียบการเกิดพวกคราบหรือการติดสีพวกชากาแฟวายอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยรวมถึงการใช้แหมขัดฟันค่อนข้างจะดีมากๆเพราะฉะนั้นหมอถือว่ามันจะดีกับสุขภาพฟันของคุณว่านมากๆค่ะโดยทั่วๆไปของการทำวีเนียครั้งแรกเนี่ยหมอก็จะมาคุยกับคนไข้นะคะแล้วหมอก็จะออกแบบรอยยิ้มคุยกันว่าประมาณนี้โอเคไหมนะคะแล้วก็จากนั้นหมอก็จะทำการวางแผนการรักษาให้คนไข้ครั้งถัดมาเนี่ยมาเจอกันเราก็จะเริ่มที่จะทำตัวชั่วคราวให้คนไข้นะคะหรือเราเรียกว่าม็อกอัพเพื่อให้คนไข้เห็นว่าประมาณนี้รอยยิ้มที่เราออกแบบด้วยกันเนี่ยโอเคไหมชอบไหมถ้าชอบก็เริ่มงานจริงและอีกครั้งก็มาใส่ตัวจริงเท่านี้เลยค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยค่ะหลังจากที่คุยกับคุณว่านนะคะคุณว่านบอกกับหมอบอกว่ารู้สึกว่าฟันตัวเองเนี่ยสีไม่เหมือนฟันสึกฟันซี่เล็กยิ้มยังไงก็รู้สึกเหมือนยิ้มไม่เต็มแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะดูสมวัยมากขึ้นกว่านี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนรอยยิ้มได้ด้วยวีเนียตามโจทย์ที่คุณว่านพูดมาทั้งหมดเลยหมอต้านี่ฟิลมากนะเขาไม่ได้แค่ทำตัววีเนียให้ผมอย่างเดียวนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ด้วยอ่ะว่าเฮ้ยว่าลองยิ้มสิเคี้ยวคุณว่านเนี่ยมันจะเล็กบางทีเสน่ห์ของการยิ้มเนี่ยมันต้องแบบเติมความแหลมๆนิดนึงของเขี้ยวไม้จูนจูนโอเคตรงกับดวงตาพอดีเลยผมโอ้โหเฮ้ยอาจารย์หมอละเอียดจริงๆเลยนะครับแล้วก็เร็วมือนุ่มคือแม่งแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยอะจำได้ว่าที่เคยทำมาคนใช้เวลานานมากครับนานจนแบบเมื่อยปากแต่อันเนี้ยแค่ชั่วโมงหน่อยเสร็จแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะหมอพูดตรงๆเพราะว่าหน้าคุณว่านเขาก็โดดเด่นอยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็สมวัยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน้อยครั้งมากนะที่ผมได้ลองทำฟันในโรงพยาบาลปกติถ้าเป็นเรื่องทำฟันทั่วไปอะครับปูดนู่นนิดนี่หน่อยขูดหินปูดอะไรเงี้ยคุณเอาสะดวกก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นเคสใหญ่อะแล้วอยากได้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าบุคลากรที่เขาค่อนข้างเป๊ะผมแนะนำว่าก็ลองเดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วแวะไปแผนกทันตกรรมดูเป็นประสบการณ์ที่ผมอย่างที่บอกแล้วครับว่าค่อนข้างประทับใจเพราะว่าทีมงานเขาปึกมากอะเตรียมทุกอย่างให้มันเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีโอเอลุมเสร็จอุ้ยเสร็จแล้ววะโคตรเฟี้ยวจริงๆจุดแรกที่หมอก็จะบอกกับคนไข้ทุกครั้งนะคะหนึ่งคือการเสริมความมั่นใจเสริมความเป็นตัวเราในส่วนที่เรารู้สึกว่าวิฉันขาดหรือยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักสำคัญจริงๆแล้วในส่วนของทันตกรรมนะคะคือเราแก้ปัญหาเรื่องความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันที่มันบิดเล็กน้อยฟันสั้นนะคะฟันไม่ได้ระดับหรือว่ารอยยิ้มที่ไม่ได้โค้งตัววีเนียจริงๆแล้วเรามาแก้จุดนี้แต่ว่าพอเราตอบโจทย์ทุกๆอย่างของคนไข้ได้คนไข้ก็จะยิ้มแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นมันก็เลยเสริมกันค่ะก็ถือว่าประทับใจมากครับทั้งทีมงานทุกคนของทางโรงพยาบาลแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอด้วยน่ารักมากเลยซึ่งผมคิดว่ารอยยิ้มเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อคุณเติมความมั่นใจลงไปให้กับชีวิตคุณเนี่ยผมว่ารอยยิ้มนั้นอาจจะไปทำอะไรดีๆให้กับการงานความสัมพันธ์คนรอบๆตัวคุณอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยนะผมว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงหรือเสริมบุคลิกภาพที่ดีขึ้นก็ลองแวะมานะครับคือปกติผมคุยกับคนบ่อยอยู่แล้วรอยแตกรอยอะไรเงี้ยผมเห็นว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาว่ะเหมือนใช้รถแล้วไม่ดูแลมันไม่ได้คือไม่ทำเลยซะดีกว่าที่จะทำแล้วปล่อยให้มันแตกได้ครับอย่างนี้ก็สบายแหละ
ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ